โตเกียวแล้วนะครับผมวันนี้จะไปโตเกียวกินร้านเส้นๆนะครับแบบว่าเส้นราเมงเส้นอูด้งโอ้โหคนเยอะแบบสุดๆเมนูของเขาเนี่ยคือเส้นอูด้งที่มันแบบแบนๆและใหญ่ๆโอ้ยคือชามแบบอย่างใหญ่ใหญ่จริงใหญ่มากดูดิไส้หมูที่เขาใส่เข้าไปในซุปซึเคเมนโอ้คิวยาวเยอะกว่าที่คิดนะคิวยาวคิวดีมากอ่ะร้านที่กำลังจะไปกินต่อจากนี้นะฮะเป็นร้านราเมงที่ได้อันดับ2ในญี่ปุ่นกลิ่นน้ำซุปกระดูกหมูมันหอมมากอยากให้ทุกคนที่มาโตเกียวได้มากินนะครับแบบแนะนำเลยสวัสดีครับทุกคนก่อนที่นัทจะไปญี่ปุ่นเนี่ยนัทจะมาทำบราซิเลียนก่อนนะครับก็คือเลเซอร์ขนน้องชายแล้วก็ขนตูด จริงแล้วอ่ะนัทเคยทำหลายรอบแล้วแล้วก็ทำคลิปเกี่ยวกับการทำรีวิวเลเซอร์ไปหลายครั้งแล้วเดี๋ยวแปะไว้ให้คนที่แบบมีคำถามอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปย้อนดูได้นะครับหลายคนอ่ะอาจจะกังวลว่าเฮ้ยผู้ชายอ่ะมาทำดีหรือเปล่าฟิลแบบว่าผู้ชายจะคิดว่าเฮ้ยมันเลเซอร์สำหรับผู้หญิงแต่นัทมองว่าทำแล้วอ่ะมันสะอาดขึ้นนะครับคือสาเหตุหลักๆเลยที่นัทมาทำเลเซอร์ของน้องชายเนื่องจากว่านัทเป็นคนที่ขี้ร้อนใช่ไหมถ้าเกิดคนตามอยู่คือแบบแป๊บแป๊บเหงื่อออกแป๊บแป๊บแบบเหม็นอับอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเกิดว่ากางเกงในใครอ่ะไม่ค่อยระบายใช่ปะเคยปะเกาแล้วก็แบบดมมันก็เหม็นอ่ะเออแต่ตอนเนี้ยพอทำเลเซอร์ปล่อยเสลี่ยนน้องชายไปใช่ปะแต่ว่าตอนเย็นมันก็ยังไม่มีกลิ่นแล้วมันทำให้เหมือนกับว่ารู้สึกสะอาดขึ้นก่อนทำอยากรู้นิดนึงนะครับว่าใครเคยมาลองทำบราซิเลียนแล้วทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยมาคอมเมนต์กันหน่อยเผื่อแบบว่าคนที่ไม่เคยทำมาอ่านคอมเมนต์แล้วเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากไปทำคือแบบว่าเฮ้ยครั้งแรกก็เขินนะแต่ว่าพอทำเสร็จแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยอยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนอ่ะคิดเห็นยังไงกับการทำบราซิเลียนนะครับเราจะได้แบบมีการพูดคุยแหละความคิดเห็นนะฮะเดี๋ยวขั้นตอนเหมือนเดิมเลยก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดแล้วก็จะกดนู่นกดนี่นะครับเดี๋ยวขอ okay. เปลี่ยนชุดก่อนเป็นชุดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการโกนขนก่อนนะฮะจะโกนทุกส่วนเลยวันนี้ก็คือหนวดเครารักแร้หน้าอกแล้วก็น้องชายตูดนะครับแล้วก็ขาทุกส่วนวันนี ยังเจ็บอยู่ก็แปะยาชาก็ได้ที่กังนัมคลินิกเนี่ยเขาจะใช้เลเซอร์แบบ long pulse and dx ซึ่งจะไปทำลายเซลล์รากขนทำให้ขนใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยหลุดออกไปนะครับแล้วเครื่องนี้เนี่ยยังได้รับการรับรองจาก US FDA และ All Your Thai ด้วยนะครับก็คือปลอดภัยหายห่วงแน่นอนโอเคอย่างที่นัทบอกเนี่ยถ้าบริเวณไหนผิวหนังมันเซนซิทีฟมากกว่าจุดอื่นเนี่ยมันจะรู้สึกแสบร้อนอย่างเช่นถ้าบริเวณตรงน้องชายใช่ปะผิวหนังที่อ่อนที่สุดก็คือตรงไข่มันจะมีความแบบแสบร้อนกว่าจุดอื่นนิดนึงตรงไข่จนถึงคนอะไรเงี้ยมันจะมีความเซนซิทีฟมากกว่านะครับสำหรับคนที่อยากลองนะครับสามารถมาทดลองเลเซอร์ขนรักแร้ได้ฟรี1ครั้งนะครับเพียงแอดไลน์แอดกังนัมคลินิกนะครับแต่ว่าเสร็จเนี้ยสำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้นนะสามารถมาทดลองได้ที่34สาขาทั่วประเทศเลยนะฮะโอเคทุกคนตอนนี้นะทำน้องชายเสร็จแล้วก็หันหลังนะครับก็ทำตรงบริเวณก้นนะครับซึ่งผิวบริเวณก้นเนี่ยก็มันก็จะมีความแบบเซนซิทีฟมากกว่าจุดอื่นด้วยนะฮะมันก็จะมีความแสบๆร้อนๆอย่างที่บอกอันนี้พูดถึงความรู้สึกแล้วกันหลังจากที่เราทำบราซิเลียนไปเมื่อเปรียบเทียบแบบก่อนทำตอนนู้นนะครับคือนัดเป็นคนที่ปกติหน้าไม่ค่อยมีสิวใช่ป่ะแต่ว่าสิวอ่ะจะขึ้นตรงขาหนีบนะครับบางทีก็จะมีขึ้นตรงก้นบ้างนะครับก็นะคิดว่าหลายคนผู้ชายอ่ะก็เป็นเหมือนกันเพราะบริเวณนั้นน่ะเวลาเหงื่อออกแล้วมันอับชื้นใช่มั้ยแต่พอหลังจากที่เราทำบราซิเลียนไปแล้วใช่ป่ะมันก็สะอาดขึ้นอับชื้นน้อยลงนะฮะเชื้อโรคสะสมน้อยลงมันก็ทำให้สิวเนี่ยมันก็ขึ้นน้อยลงนัดอ่ะเคยเป็นสิวเป็นฝีตรงบริเวณขาหนีบด้วยนะครับช่วงที่แบบก่อนทำบราซิเลียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างเจ็บเวลาไปโดนมันเสร็จแล้วเหรอครับไวมาก
โอเคทุกคนตอนนี้ทำบริสเลียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะกลับไปตะลุยกินกันที่ญี่ปุ่นนะครับเจอกันเป็นไงบ้างครับคลิปเลเซอร์บริสเลียนขนน้องชายนะครับตอนนี้ก็กลับมาที่โตเกียวแล้วนะครับผมวันนี้จะไปตะลุยกินร้านเส้นๆนะครับต้องเป็นคลิปที่สนุกมากแน่ๆเลยเพราะว่าหลายคนน่ะน่าต้องเป็นสายเส้นใช่ป่ะแบบว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำไปกินเย็นตาโฟขับรถไปแบบต่างจังหวัดไกลๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไปกินก๋วยเตี๋ยวนะก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วคลิปเนี้ยก็จะเป็นคลิปที่กินร้านเส้นๆแบบว่าเส้นราเมงเส้นอุด้งแล้วนี่ดูคิวร้านแรกโอ้โหโอ้โหคนเยอะแบบสุดๆหัวแถวอยู่ไหนเอ่ยนี่ร้านอยู่นี่นะฮะอันนี้คือหัวแถวคือจะบอกว่าร้านเนี้ยเปิด 11:00 นใช่ปะนั้นมาเอาคิวตอน 9:30 นนะครับก็เลยได้เป็นคิวแรกก็เลยอยู่ข้างหน้าสุดแต่ว่าเมื่อกี้ไปถ่ายคลิปนะฮะให้คุณมิวช่วยรอโอเคตอนนี้เหลืออีกแค่ครึ่งชั่วโมงเองร้านจะเปิดแล้วนะฮะคิวแบบต่างจากตอนแรกเลยนะอินเสิร์ตคิวตอนที่มาคนแรกให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวทุกคนไม่เชื่อร้านเปิดแล้วคนแรกเวอร์ฮายว้าโอเคคือเมนูของเขาเนี่ยซิกเนเจอร์เลยก็คือเส้นอุด้งที่มันแบบแบนๆและใหญ่ๆมีแบบเย็นแล้วก็แบบร้อนโอเคหลังจากรอ1ชั่วโมงครึ่งนะครับอุด้งก็มาแล้วนี้สั่งเป็นแบบอุด้งเย็นนะครับในนี้ก็จะมีแบบอุด้งนะฮะแล้วก็มีข้าวเทมปุระแล้วก็แบบว่าซุปงาแล้วก็อันนี้ที่เอาไปดิปที่เห็นความต่างกันนะคือเส้นทั้งหมดนี่เส้นมันแบบใหญ่ๆมีความแบบว่าเส้นแบนๆแล้วมันยาวมากแล้วมันคือแบบเส้นใหญ่คูณ2ถ้าเกิดว่าเอาเส้นนี้ไปทำแบบก๋วยเตี๋ยวบ้านเราจะอร่อยปะอุด้งต้มยำอะไรอย่างเงี้ยใส่หมูสับน่าจะดีนะอร่อยนะแต่ว่ามันให้รู้สึกเหมือนเส้นใหญ่ที่บ้านเรามากเลยอะเส้นใหญ่ที่มันหนึบๆอ่ะตอนแรกภาพในหัวนึกว่าอุด้งเย็นใช่ป่ะกินไปแล้วมันต้องแบบได้เคี้ยวแบบหนึบแน่นแต่ว่าเท็กเจอร์ที่นี่ไม่ใช่ฟีลเหมือนเส้นใหญ่แต่คิดว่าความอร่อยของมันคือพอมันเส้นมันใหญ่ใช่ป่ะแล้วพื้นที่สัมผัสอ่ะมันเยอะพอมันไปจุ่มดิปปิ้งซอสเย็นๆอ่ะมันทำให้เหมือนมันอุ้มน้ำแล้วก็มันเพิ่มพื้นที่ผิวในการจับซอสตัวเนี้ยแล้วเวลากินแล้วมันอร่อยมากขึ้นถ้ามันเป็นเส้นแบบแบนๆใช่มั้ยพอเราไปจิ้มในเนี้ยมันก็จะจับซอสได้นิดเดียวโอ้ยชิโหอร่อยว่ะต่อไปจะลองเป็นแบบซอสงาดูกลิ่นมันก็คือแบบหอมแล้วอ่ะหอมงามมากดูแล้วไอ้เส้นที่มันอยู่รอบๆอ่ะมันมีน้ำเย็นมาด้วยเราจะต้องเอาเส้นขึ้นมาพักก่อนไม่ให้มันแบบแฉะเกินไปพักบนเนี้ยพักเอาไว้คือพอกินอย่างนี้แล้วอ่ะอยากไปกินร้านที่ในเกียวโตเลยที่มันเป็นแบบเส้นมากับไม้ไผ่อ่ะแล้วให้เราแบบตักขึ้นมาสดๆแล้วก็จิ้มต่อไปลองข้าวเทมปุระเทมปุระเขาก็อร่อยเถอะซอสเขาดีมากเลยซอสแบบทอดหวานเขาดีมากอร่อยอะเอาไปมากมาต่อแถวได้ไม่ผิดหวังแดงพอดีร้านต่อไปนะครับเป็นซึเคเมนซึเคเมนเนี่ยก็คือราเมงที่ไปดิฟในซุปร้อนๆ นะฮะร้านนี้นั่งจากร้านที่แล้วเนี่ยนั่งสาย M มานะครับมาลงที่ M8 สถานีชินจูกุออกทางออก B15 แล้วก็เดินไปประมาณ5นาทีเหนื่อยโอเคตอนนี้ใกล้ถึงหน้าร้านแล้วดูจากระยะสายตาเนี่ยก็มีคิวอยู่ประมาณนึงแต่ว่าไม่ได้ยาวมากนะโอ้ยาวประมาณ10คนก็ไม่น่านานมากนี่นะฮะตรงนู้นก็คิดว่าประมาณ40ถึง1ชั่วโมงนะครับก็รอได้ not bad เพราะว่า
วันนี้คราวดีแดดไม่แรงมากหลังจากรอไป40นาทีนะครับก็ถึงคิวนั่นแหละอีกเหลืออีกแค่1คนข้างหน้านะครับระหว่างรอคิวเนี่ยเขาจะให้เราเข้าไปซื้อตั๋วราเมงก่อนเป็นตู้กดๆนะฮะซึ่งเมนูซิกเนเจอร์เขาว่าก็คืออันนี้อยู่ที่ 1,350 เยนเป็นแบบเบสเซลลิ่งเมนูมันก็จะแบบมีเส้นมีไข่มีเนื้อหมูนะครับได้คิวแล้วกลิ่นหอมมากโอ้โหบรรยากาศร้านดูเล็กๆนะแต่มันแบบดูโคซี่มากเลยอ่ะควันขโมงเลยครับโอเคทุกคนเราได้ซื้อเคเมนมาแล้วนะฮะชามแบบอย่างใหญ่ใหญ่จริงใหญ่มากจะเสิร์ฟคู่กับอันนี้ที่เอาไว้ดิฟนะครับหอมมากเลยอ่ะดูดิซุปมันดูแบบเข้มข้นมากมาเริ่มกินเลยนะครับวิธีการกินเนี่ยเราต้องเอาเส้นนะฮะลงไปดิฟกับในซอสโอ้เส้นเยอะมากเยอะจริงๆกินแน่ให้หมดเส้นมันจะออกหนุบๆคือเค็มมันจะมีคล้ายๆแบบกลิ่นไหม้อ่ะไหม้กระทะไหม้เตาอ่ะก็เป็นรสชาติที่แปลกดีกากหมูอ่ะพอมันอยู่ในนี้ก็มันเหนียวไปหน่อยอยากให้กากหมูมันแบบกรอบๆอร่อยเพิ่มใส่เองอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเครื่องเค็มอันนี้มันไม่ได้เค็มมากนะบางที่ทำแบบเค็มจัดอันนี้คือกินได้ง่ายๆเรื่อยๆต่อไปเรากินเส้นกับหมูด้วยกันอร่อยว่าแล้วว่าทำไมกากหมูอ่ะมันแบบมันไม่ค่อยกรอบมันแบบมันแบบว่ามันไม่ใช่กากหมูเรากำลังโมโนอยู่ทุกคนจริงๆแล้ววันนี้มันไม่ใช่กากหมูแต่มันคือไส้หมูที่เขาใส่เข้าไปในซุปซึเคเมนกินแบบว่าไม่รู้ตัวเอ๊ะทำไมมันเหนียวๆมันฟีลแบบไม่ใช่กากหมูดีกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นว่าร้านนี้รสชาติถือว่าอร่อยเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์ซึเคเมนที่หอมกลิ่นกระทะหน่อยกลิ่นไม่ไหม้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าชอบไส้หมูนะครับมาลองได้มันแบบรสชาติดีแล้วมันก็ซุปเคเมนไม่ได้เค็มเกินไปด้วยกินได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าส่วนตัวนั้นแล้วนะชอบซุปเคเมนที่มันซุปข้นแบบคลักๆมากกว่านี้ข้นแบบถึงใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะมีในทริปนี้เหมือนกันแต่น่าจะเป็นทริปแยกนะครับเป็นร้านซุปเคเมนที่อร่อยที่สุดในญี่ปุ่นนะครับรอติดตามเดี๋ยวขอสดเส้นแล้วก็ไปเจอกันร้านต่อไปนะฮะสวัสดีทุกคนวันนี้เป็นวันเสาร์ในโตเกียวนะครับเราข้ามมาประมาณ5วันหลังจากที่เราถ่ายร้านที่แล้วเพราะว่านัดไปฟุกุโอกะมานะครับแล้วก็กลับมาที่โตเกียวก็ไปตะลุยกินราเมงกันต่อนะครับร้านที่กำลังจะไปกินต่อจากนี้นะฮะเป็นร้านราเมงที่ได้อันดับ2ในญี่ปุ่นจากเว็บราเมง Database นะครับซึ่งเป็นเว็บที่ผู้เชี่ยวชาญด้านราเมงเข้ามารีวิวกันนะฮะจะต่างกับตรงทาบิล็อกนิดนึงเพราะว่าทาบิล็อกเนี่ยสำหรับว่าคนทั่วไปมากินแล้วก็รีวิวอย่างเงี้ยแต่ว่าราเมง Database เนี่ยมันจะมีความ specialize ขึ้นมาหน่อยนะฮะเหมือนตรงนี้จะเป็นปลายแถวแต่ว่าก็ไม่ยาวมากนะประมาณก็20คน20คนถือว่ายาวปะก็อย่างเดี๋ยวนี้อะไรแบบ20คนคือน้อยไปแล้วเพราะเราเจอแบบ30คนเป็นแบบชั่วโมง2ชั่วโมงรู้สึกธรรมดาไปแล้วอ่ะคือถ้าเกิดมาวันแรกก็จะแบบช็อกคนเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในเมื่อเราอยู่โตเกียวอยู่ญี่ปุ่นฟุกุโอกะมาแล้วประมาณ10วันนะเจอแถวอย่างเงี้ยแทบทุกร้านก็เป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่ดีที่ร้านนี้ก็คือแบบว่ามาเที่ยงครึ่งก็ได้อะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องมาแบบเช้ามากเลยขนาดนั้นแต่ก็ไม่รู้นะว่าจะได้กินกี่โมงอ่ะแต่เวลาเที่ยง 3:07 นะฮะเดี๋ยวดูว่าเราจะได้กินตอนกี่โมงคนที่มาต่อนะครับเมื่อกี้ไม่เห็นคนในแถวแบบถือกระดาษคิดว่าเป็นตั๋วราเมงเพราะว่าเขาถือมาแล้วเขาก็มาต่อแถวอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคิดว่าเฮ้ยต้องไปซื้อก่อนใช่ไหมแล้วก็เลยใช้ Google Translate ถามเขาว่าต้องซื้อตั๋วก่อนใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่ใช่ก็เลยไปซื้อตั๋วมามันมีเป็นซุปแบบว่าคล้ายๆทงคัตสึ 1,100 เยนแล้วก็ไปซื้อเคเมน 1,200 เยนก็ซื้อแบบทงคัตสึมานะครับคือคิดว่าถ้าเราใกล้ไปซื้อก็อาจจะได้มั้งไม่รู้แต่ว่า
ก็กลัวหมดฟีลแบบร้านปิดแล้วคุณไม่ได้ซื้อบัตรก็กดกินอะไรเงี้ยนั้นมาซื้อตั๋วไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาต่อแถวนะฮะตอนนี้แถวยังไม่ขยับมันอยู่ที่เดิมตอนนี้รอไป1ชั่วโมงเกือบ50นาทีเพราะตอนแรกเรารอเที่ยง37ตอนนี้บ่ายโมง28 50นาทีคิดว่าคงได้กินก็1ชั่วโมงนะฮะลืมบอกชื่อร้านเลยร้านนี้เนี่ยมีชื่อว่าราเมงคิโซ่นะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าหาร้านไม่ถูกยังไงเนี่ยจะแปะชื่อร้านแล้วก็โลเคชั่นเอาไว้ให้ใน description นะครับสำหรับ YouTube แล้วก็ในคอมเมนต์สำหรับ Facebook นะครับโอเคกินเสร็จเรียบร้อยนะครับแบบอร่อยมากแบบมากโหแล้วคนยังเยอะอยู่เลยนะร้านปิดบ่าย3นะทุกคนคือมันแบบทำไมมันอร่อยได้ขนาดนี้ก็ไม่รู้อ่ะคือเดี๋ยวจะเล่าตั้งแต่ต้นเข้ามาในร้านจนกระทั่งกินเสร็จให้ฟังนะครับคือเมื่อกี้ร้านเขาไม่ให้ตั้งกล้องใช้เสียงก็เลยแบบเก็บภาพเก็บวิดีโอมาแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับคือเข้าไปในร้านใช่ปะกลิ่นน้ำซุปกระดูกหมูมันหอมมากมันมีความแบบกระดูกหมูบวกกับน้ำโชยุโอ้โหคือหน้าตามันแบบอาจจะแบบว่าไม่ได้ดูว้าวมากนะแต่คือแบบว่ามันอร่อยแบบมากซุปเขาแบบเข้มข้นกระดูกหมูคือหอมแล้วมันก็ไม่มันเลี่ยนจนเกินไปแล้วพอเรากินเข้าไปใช่ปะคือไม่มีกลิ่นแบบหมูเลยอ่ะแค่แบบมันเข้มข้นมากแล้วก็มีกลิ่นโชยุแบบเบาๆแล้วตัวเส้นนะเขาก็ลวกมาแบบดีมากเป็นเส้นแบบมีความออเดนเต้นะฮะแบบว่าค่อนข้างเฟิร์มนะแบบไม่เละแล้วหมูชาชูคือแบบโคตรดีคือเสียดายมากถ้ารู้ว่าในชามอ่ะมีแค่หมูชิ้นเดียวอ่ะจะสั่งเอ็กซ์ตร้ามาเพิ่มหมูแบบนุ่มละลายหอมแล้วมันแบบไม่เยอะมากแล้วไข่ก็คือ perfectly cooked คือแบบไข่แดงแบบเยิ้มๆแล้วไข่ขาวก็อร่อยมันแบบหวานๆอ่ะแล้วกินทุกอย่างด้วยกันคือแบบว่าโอ้ลงตัวอยากให้ทุกคนที่มาโตเกียวได้มากินนะครับการันตีได้เลยว่าจะไม่ผิดหวังเป็นร้านราเมงที่นัดชอบมากๆในโตเกียวตอนนี้นะครับโอ้โหโคตรเด็ดสมกับเป็นที่2ในโตเกียวนะฮะคือถ้าเกิดว่าเป็นซุปทงคัตสึนะให้อันดับ1เลยอะแบบดีมากทั้งเส้นทั้งซุปทั้งหมูทั้งไข่ทั้งเครื่องโอเคทุกคนตอนนี้นะฮะนัทอยู่ที่ย่านกินซ่านะครับสวยมากๆเลยวันเสาร์อาทิตย์อ่ะเขาจะปิดถนนนะฮะไม่ให้รถเข้ามาแล้วก็แบบให้คนออกมาเดินเล่นอย่างเงี้ยบรรยากาศดีมากเราคิดว่ายิ่งดึกอ่ะยิ่งสวยเพราะแถวเนี้ยคือแบบตึกแต่ละตึกก็คือมีไฟเป็นเอกลักษณ์เนี่ยเห็นป่ะอันนั้นก็เป็นแบบหอนาฬิกาไฟสีม่วงอันนี้ก็เป็นไฟแบบเส้นๆวิบวับวิบวับนะฮะนี่ที่ดูฝั่งนี้ก็คือไฟทั้งเส้นเลยคือสวยมากโอ้โหนี่ลองชอมอย่างเด่นนะใครมาโตเกียวแล้วมีโอกาสอยู่เสาร์อาทิตย์ก็มาถ่ายรูปเล่นเส้นนี้ได้นะครับจะมีใครถ่ายรูปให้นันไหมเนี่ยเดี๋ยวถือกล้องถ่ายเองแล้วกันนะฮะแค่ร้านที่เราจะกินนะฮะชิเซโดพาลัวคาเฟ่โอเคเมื่อกี้เราไปถอดเสื้อเชิ้ตมาเพราะรู้สึกว่าใส่เสื้อเชิ้ตกับตัวนี้แล้วมันแบบตันๆเลยก็ไม่รู้คือเอาจริงๆร้านเขาแบบน่ารักมากเลยนะแบบว่าแดงๆขาวๆชมพูคือมาถ่ายรูปได้เลยนะสั่งแบบสตรอเบอรี่มาก็ถ่ายรูปคู่กันอะไรอย่างเงี้ยคือทริปเนี้ยคือกินนอนสต็อปมากทุกคนตั้งแต่แบบโตเลยกินโตเกียวราเมงของกสึแล้วก็ไปต่อแถวใช่ไหมแบบร้อนๆเลยวันแรกนะฮะแล้วก็ดีหน่อยวันเนี้ยอากาศเย็นนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือทริปเนี้ยนั้นจะต่อแถวนานเท่าไหร่เดินเยอะเท่าไหร่ก็ไม่กลัวเพราะว่าทำไวเชเลียนมาแล้วนะครับคือพอเดินเยอะแล้วถึงแม้มันมีเหงื่อมันไม่เหม็นอับกับห้องไปคือมันรู้สึกสะอาดอะเพราะปกติถ้าเราไม่ได้เลเซอร์ก็ขนมาใช่ปะมันจะมีความแบบมีกลิ่นรู้สึกสกปรกแต่นี่คือแบบว่าเฮ้ยดีมากเลยนะครับคือคิดว่าใครที่อยากดูแลตัวเองเนี่ยแนะนำนะให้ทำบริสเลียนมาก่อนนะครับสำหรับนั้นเนี่ยก็ทำที่กังนัมคลินิกนะครับเขามีทั้งหมด34สาขาทั่วประเทศเลยนะครับก็เลือกสาขาใกล้บ้านได้เลยสามารถทำได้ทุกจุดเลยนะดังนั้นอะทำทั้งตัวเลยแบบน้องชายหนวดเครารักแร้ขาหน้าอกก็คือสะอาดเกลี้ยงมากๆแล้วมันเป็นการอินเวสเมนต์ที่ดีมากๆสำหรับนัดเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเวลาเราไปทะเลใช่ไหมเวลาถ่ายรูปมันก็จะแบบติดขนหน้าอกติดอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้คือแบบว่ามันไร้ขนแล้วมันก็ดูสะอาดถ่ายรูปแล้วดูดีขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วคนที่ไม่เคยทำแล้วมีความกังวลว่าแบบเฮ้ยทำแล้วมันจะเจ็บไหมเป็นยังไงเนี่ยนั้นมีทำคลิปแรกไว้อยู่แล้วก็มีทำคลิป Q&A ด้วยนะครับแบบตอบทุกคำถามเลยนะฮะโอเคตอนนี้คาเฟ่เรามาแล้วนะครับดูดีมากมาหม่ำแล้วนะ
ข้างบนเป็นไอศครีมสตรอเบอรี่แล้วก็แอบหวานอยู่นะมันหวานในตรงแยมอ่ะแต่เขาให้สตรอเบอรี่มาเยอะนะเนี่ยปึ๊บกินไปกินมาก็อร่อยอยู่นะคำแรกหวานแต่คำต่อไปโอเคแล้วตักถึงชั้นล่างดูข้างล่างมันเป็นแบบวานิลาโอ้มันไม่ใช่เกล็ดน้ำแข็งมันคือไอติมเหลี่ยมเดียวแล้วก็แยมหมดร้านต่อไปนะครับร้านมันหวานชื่อร้านว่าซูโบะยากิโมะนะฮะความพิเศษของมันก็คือนี่เป็นมันเผาอบในหม้อแบบนี้แล้วก็ข้างในอ่ะเป็นเตาถ่านทุกคนผมเขามีหลายหม้อมากดูตอนกลางวันน่าจะต้องขายดีร้านเขาปิด6 โมงตอนนี้5:50แล้วเดี๋ยวรีบไปสั่งก็รีบไปกินกันโอเคว้าวเตาถ่านด้วยฉ่ำมากโอ้มันนุ่มเหมือนเนี้ยทะเลไปเนี่ยลองดูนะหวานเจี๊ยบต้องแอบตาไม่ได้เลยดิแล้วแอบถามด้วยหวานมากหวานเหมือนน้ำตาล A few minutes later มาแล้วเขาบอกว่าไม่มีน้ำตาลเลยแบบหวานจากธรรมชาติมันแบบหวานมากอะแล้วคือแบบตักกินได้เลยอะงงคือมันหวานเกินไปปะไอ้ดีจริงๆนะถ้าไม่ได้โกหกเดี๋ยวลองน้ำหน่อยนะฮะแปลกอันนี้กลับไม่หวานเขาเอามันไปใส่กับนมมันจะได้รูทออกมานิดนึงแต่อร่อยอร่อยมากหลับฝันดีละยังไม่จบมันอร่อยมากอยากบอกอีกทีนึงอร่อยทั้งคู่เลยอันนี้เป็นแบบน้ำกินง่ายหน่อยแล้วก็หวานน้อยลงไปหน่อยคือคำว่าหวานน้อยอ่ะเพราะว่ามันหวานหวานมากจนแบบนึกว่าเขาเติมน้ำตาลละไม่ใช่เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับร้านราเมงร้านสุดท้ายนะฮะคืนนี้ก็ฝันดีครับทุกคนบ๊ายบาย สวัสดีตอนเช้าวันนี้เป็นวันที่หนาวที่สุดในโตเกียวอยู่ที่9 องศาไปเลยนะฮะแล้วก็ฝนก็ตกด้วยโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่ทรหดอีกแล้วในการต่อคิวคือนั้นอ่ะเอามาแค่สเวตเตอร์ตัวเดียวเสื้อเชิ้ตตัวเดียวนอกนั้นเป็นเสื้อยืดหมดเลยก็เลยต้องใส่แบบตัวเดิมซ้ำนะฮะวันนี้นะฮะตอนนี้8 โมงเช้านะครับวันอาทิตย์กำลังจะไปต่อคิวร้านราเมงอีกแล้วนะครับเป็นร้านซึเคเมนความเด็ดของมันก็คือแบบมีเบสซุปหอยโฮราเตะด้วยแล้วก็อร่อยเป็นอันดับ7ของญี่ปุ่นในเว็บราเมงดาต้าเบสแล้วก็ในไทเวล็อกเนี่ยเขาได้ไทเวล็อกบอนซ์2017ถึง2020ด้วยนะครับแล้วก็เป็น 1,000 ร้านอร่อยในญี่ปุ่นนี่ขนาดเช้าขนาดนี้ยังมีคิวเลยดูดิมันต้องสุดแค่ไหนอะโอเคตอนนี้มี2 4 6 8 9 10แล้วเป็นคนที่10นะฮะมาเลทไม่ได้เพราะว่าวันนี้ร้านเปิดแค่ช่วงบ่าย11 โมงถึงบ่าย3ถ้าเป็นธรรมดาร้านจะเปิดตอนเย็นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องอยู่ตรงนี้ไปประมาณ2 ชั่วโมงเหมือนเขาจะแจกบัตรคิวตอน10 โมงแล้ว11 โมงครึ่งร้านเปิดหนาวตอนนี้9 โมงครึ่งนะครับเขาเริ่มมาถามคิวว่ามากินกี่คนแล้วก็คนเดียวเศร้าเนอะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าแบบเอาฮีทเทคอะไรมาแบบก็เสื้อผ้าผอมๆมันก็ยืนได้แหละแต่ว่าชีวิตมีคือ
สภาไม่พร้อมจาก25องศาเหลือ9องศาสุดๆไปเลยคุณพี่ญี่ปุ่นอันตอนนี้คิวเขาให้แบบว่าไปอยู่ฝั่งนู้นรอต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงหรือเปล่าจะแยกย้ายยังได้หรือยังต้องรอถึง 11:30 น.โอเคทุกคนมาอัปเดตคิวนะฮะตอนนี้945เราก็เริ่มรันคิวแล้วคือแบบว่าไม่ได้ให้เข้าไปในร้านนะแต่ให้มาลงชื่อแล้วก็เลือกเวลาที่จะมาก็แบบตั้งแต่11:20, 11:40, เที่ยงอะไรเงี้ยนัดได้รอบเที่ยง20โอ้โหถ้าเกิดว่ามาหลังตอนนั้นนี่คงแบบว่าบ่าย3อ่ะโอเคตอนนี้มือสั่นหงิกมากนะครับก็เดี๋ยวเที่ยง20กลับมานะครับตอนนี้ก็คือเขาให้เราไปเดินเล่นมนุนี่กับโรงแรมทำอะไรก็ได้เดี๋ยวน่าจะกลับโรงแรมแหละมันหนาวเกินโอ้คิวยาวเยอะกว่าที่คิดนะเนี่ยคิวยาวคิวไม่น่าพอเนี่ยคิวไม่น่าพอนะเมื่อกี้เขาก็ให้นัดเข้าไปซื้อตั๋วมานะครับแล้วเมนูเขาอ่ะก็จะมีซุปเป็นซุปซอสแล้วก็ซุปแบบโชยุนะฮะแล้วเขาก็โชว์ทรานสเลทภาษาอังกฤษมาให้เขาบอกว่าซอยซอสเนี่ยมันจะแบบกลมกล่อมบาลานซ์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นซอสเนี่ยมันจะได้รสชาติของโคราเตะได้ชัดแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าที่แนะนำเลยก็จะเป็นแบบว่าซอสนะแล้วก็ที่แบบออกทีวีบ่อยก็จะเป็นซอสนั่นก็เลยเลือกซอสไปแล้วเขาก็น่ารักมากช่วยนัดถือถ่ายอ่ะตามฟุตเนี่ยพนักงานแบบดีเปิดมานานหรือยังครับone year ago oh one year only wow เขาเพิ่งเปิดแบบว่ามา1ปีเองแล้วก็เป็นธุรกิจครอบครัวทุกคน really nice. ตอนนี้เราได้ราเมงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะจะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันคือจะมีถ้วยราเมงอันนี้ที่เป็นซึเคเมนมีหมูที่แบบดูดีมากแล้วก็มีไก่มีไข่โคราเตะเบิร์นด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงมันจะมีซาชิมิหอยเชลล์มีเกลือมีวาซาบิแล้วก็มีออยล์ไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำมันอะไรแล้วก็จะมีอันนี้เป็นซุปที่เอาไปดิบเพิ่มอ่ะในหม้อนี้มีอะไรมั่งโอ้โหมีหอยมีเกี๊ยวมีหมูก็เครื่องเยอะอยู่นะเนี่ยอันดับแรกก็คือว่าให้เรากินซาชิมิก่อนซาชิมิว่าเราไม่จะไม่ถือตลอดซาชิมิโดดูนี่คือหอมมากหวานด้วยหวานเจี๊ยบเลยไม่รู้ว่าเขาทำใส่อะไรมาแบบกลิ่นดีมากเขาไปต้มหรือไปสโมกอะไรสักอย่างอ่ะโอ้โหโคตรดีอันที่สองให้กินเส้นเลยมันมีความอูมามิในตัวหอมๆเข้าไปขอให้เอาเกลือใส่เข้าไปเส้นกับเกลือมันแบบเป็น experience ในการกินดีนะใส่เกลือเข้าไปแล้วอร่อยมากเหมือนแบบเกลือเขาไม่ใช่เกลือธรรมดาเป็นเกลือแบบเขาปรุงรสซีฟู้ดอะไรมาแล้วอ่ะพอใส่เกลือเข้าไปอ่ะกลิ่นโคราเตะลอยขึ้นมาเลยอ่ะแล้วเส้นเขาหนึบแบบดีมากไม่เหนียวไปหนึบกำลังดีเอาไปเอาวาซาบิใส่ลงไปในเส้นแล้วก็กินไม่ค่อยชอบวาซาบิอย่างเดียวแต่ลองเนื้อหมูหน่อยถึงแม้ว่าราคาเขาแพงอ่ะแต่ว่าเขาให้แบบเครื่องมาเยอะนะそういう意味で言うと、そういうコンセプトとした。ตัวแฮมก็เป็นแบบหมูที่คุณภาพดีแต่ว่ายังไม่รู้สึกว่าแบบแสงออกปากซีฟู้ดแบบหอมมากใครแบบชอบซุปซีฟู้ดคือต้องเลิฟร้านเนี้ยมันแตกต่างจากร้านอื่นเลยนะเอาไปแล้วลองใส่เบซิลแล้วก็ออยล์เข้าไปก็เ
ดีมากอ่ะชอบตรงที่ว่ามันมีแบบหลายรสชาติมากตั้งแต่ตอนแบบกินเกลือเปล่าวาซาบิแล้วยิ่งแบบเบสิลก่อนน้ำออยล์นี่คือแบบหอมมากจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องตุ่มในซื้อข้างในอะไรอย่างเดียวอ่ะตอนแรกนึกว่าต้องแบบทุกอย่างต้องมาตุ่มแต่ไม่ใช่กินแบบเปล่าๆก็อร่อยแล้วอ่ะงงมากเขามีนี่มาให้อีกอ่ะเพิ่มอีกเซนเซชันนึงนะฮะมันไลท์ขึ้นอันนี้สดได้แล้วอ่ะเมื่อกี้สดแล้วรู้สึกว่าเค็มๆไปหน่อยแต่นี่คือแบบอร่อยเลยเฮ้ยเอาจริงกินไปกินมาอร่อยแล้วนะงงเยอะมากจริงท็อปปิ้งคือนั่นมากก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะฮะตัวเลยกินร้านเส้นนะครับเลือกกินตามร้านที่ตัวเองชอบสไตล์ตัวเองชอบได้เลยอันนี้คัดสรรร้านเด็ดๆเพราะว่าตัวเกียวมาให้ทุกคนแล้วใครชอบร้านไหนเป็นพิเศษมาคอมเมนต์กันได้นะครับอยากรู้ความเห็นของทุกคนแล้วก็ถ้าใครกินตามก็อย่าลืมแท็กมาหาแล้วก็คอมเมนต์มาหาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ให้นะด้วยนะครับบ๊ายบาย